ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเสรีพิสุทธิ์ฉะร่อนหนังสือเชิญบิ๊กตู่หน3ข่มขวัญศิระอย่ามากร่างกับผมเสรีพิสุทธิ์โตพยมลาออกทำงานไม่ได้ไม่รู้กฎหมายไม่มีปัญหาจะส่งศิระมาแทนบอกไว้ก่อนอย่ากร่างกับผมผมร่อนหนังสือเชิญบิ๊กตู่รอบ3เบี้ยวอีกเจอออกเป็นคำสั่งลากขึ้นซักฟอกแน่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยในฐานะประธานกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้แสดงเอกสารและบันทึกการประชุมของกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้ง9ครั้งเป็นข้อมูลที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยนำมาใช้ชี้แจงกรณีที่นายพยงพรมเพชรส.ส.สงขลาพรรคพลังประชารัฐในฐานะโฆษกกรรมาธิการลาออกเพราะอึดอัดใจการทำงานและกล่าวหาว่ากรรมาธิการเป็นเครื่องมือทางการเมืองในการทำลายความน่าเชื่อถือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีโดยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ยืนยันว่าการพิจารณาเป็นไปตามขั้นตอนตามลำดับเรื่องที่เข้าสู่วาระไม่ใช่ตั้งเรื่องแบบเจาะจงและการเชิญพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรไม่ได้ใช้อำนาจโดยพลการซึ่งนายพยมก็อยู่ในที่ประชุมตลอดหากไม่เห็นด้วยก็ควรโต้แย้งตั้งแต่ก่อนลงมติทั้งนี้ตนเชื่อว่าการลาออกของนายพยมน่าจะมาจากภาระงานในกรรมธิการที่มีข้อร้องเรียนทั้งเก่าใหม่เข้ามามากมายและนายพยมไม่มีความรู้ข้อกฎหมายจึงอึดอัดใจส่วนพรรคพลังประชารัฐจะส่งนายศิระเจนจาคะส.ส.กรุงเทพมหานครมาแทนก็ไม่มีปัญหาแต่เตือนว่าหากนายศิระมีปัญหาก็ใช้สิทธิ์ตรวจสอบกรณีการแสดงพฤติกรรมข่มขู่เจ้าหน้าที่ที่จังหวัดภูเก็ตอยู่จะกลางกับคนอื่นได้แต่อย่ามากลางกับผมพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวส่วนการประชุมกรรมาธิการวันที่6พฤศจิกายนพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรจะไม่มาให้ข้อมูลเพราะติดประชุมคณะรัฐมนตรีตนเข้าใจและจะส่งหนังสือเชิญฉบับที่3เพื่อนัดวันมาให้ข้อมูลใหม่แต่หากยังไม่มาก็จะทำหนังสือออกคำสั่งให้มาชี้แจงรวมถึงจะนำเรื่องดังกล่าวไปอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ